ะเลว้าวทุกคนได้ยินปะมันจะมีเสียงคลื่นนี่นะคะเดี๋ยวคุณจิ๊บจะพาไปดูบ้านของเราซึ่งบ้านแบบเบาอ่ะของเงินแม่ไม่ใช่เหรอพันบาทซื้อบ้านได้ด้วยเหรอนี่บ้านชายทะเลเลยนะเป็นหมื่นเป็น10 ล้านโอ้โหบ้านนี้นะคะมีทั้งหลายห้องนอนมี6 ห้องนอนที่สำคัญมีเตียง2 ชั้นด้วยนะทัวร์บ้านของเราที่อยู่ริมทะเลในวันนี้นะคะเข้ามาในบ้านของเราเห็นไหมดู Family Fun Friend แปลว่าอะไรทุกคนเป็นครอบครัวที่สนุกสนานนะคะเข้ามาในบ้านของพี่จิ๊บใช่ไหมก็จะเจอกระจุกหรุ่ยที่อิมพอร์ตมาจากยุโรปนะคะแต่ว่าอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้อโควิดเรียบร้อย ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องรับแขกนะคะถ้าน้องๆอยากมาก็ได้เลยนะคะห้องนี้เป็นห้องเล็กค่ะเข้าดูข้างในเลยค่ะเนื่องจากมันเป็นบ้านริมทะเลเราเลยต้องมีแบบน้ำเข้าขึ้นมาที่หัวเตียงกันเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะคะทุกคนไปดูห้องเตียง2 ชั้นที่น้ำเพชรจะนอนในวันนี้กันดีกว่าเย้อันนี้คือห้องน้ำเพชรห้องแม่เองนะคะแล้วเปิดเข้ามาเจอเลยตอนนี้นะคะเราปิดหน้าต่างไว้เพราะว่ามันร้อนมากตอนกลางวันเราเปิดแอร์นะคะห้องนี้มีแอร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็ไปดูเตียง2 ชั้นกันเลยค่ะเข้ามาก็จะเจอเลยนี่เดี๋ยวในรถสาวเหรอเอาไว้ไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยนะเฮ้ยเขาจะมีแบบดูดิมีสีสันของไอ้ที่อุ้ยมันหลุดเป็นบ้านเหรอใช่เหรอเอาบ้านหลับแล้วให้ช่างมาซ่อมนะให้น้องเพชรปีนขึ้นไปดูข้างบนนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเตียงเนี่ยไม้เราสั่งมาจากอิตาลีไม้จริงค่ะอยากขยับค่ะไม่ค่อยขยับเลยอันนี้นะคะเป็นไม้สนไม่ใช่อิตาลีสิไม้สนนิวซีแลนด์ทุกคนเตียงนี้ก็ราคาไม่กี่แสนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมนั่งเล่นของเราค่ะไม่อยากบอกว่ามันหรูว่าอินพอร์ตมาจากบาหลีค่ะนี่เข้าไปดูเลยค่ะเป็นห้องนอนอีกห้องนอนนี้นะคะเป็นแบบแม่นอนเอาให้คุณพ่อคุณแม่นอนด้วยค่ะนี่แต่อันนี้นะคะจะมีหัวใจแบบนอนเดี่ยวนี่เป็นห้องเล็กๆค่ะให้แม่บ้านจะนอนห้องนี้ค่ะใครแบบน่ารักห้องนี้ก็น่ารักใครจะมาค่ะอันนี้จะมีหัวใจด้วยนะใช่ลูกมาเกิดเอาไว้นั่งอ่านหนังสือเล่มใช่ไหมมันลื่นนะคะเนี่ยที่สำคัญนะคะเราติดโคมไฟที่บ้านเยอะมากทุกคนเพราะว่ามันมืดไงเงินเหลือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซื้อโคมไฟมาค่อยๆนะคะดูสิค่าทีวี258 นิ้วค่ะทีวีเราไม่ค่อยได้ดูนะคะซื้อมาตัดแบบบ้านมายังไงเพราะจริงๆแล้วมีแค่10 นิ้วอันนี้เกี่ยวต้องนี้นะคะซื้อมาจากอินโดนีเซียโอ้โหเข้าไปได้หรอคะก็ไปเจอคุณน้องเพชรไงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ค่ะนี่เราเคยไปอินโดนีเซียแล้วหรอก็ได้เราเวอร์เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้หมวกค่ะนี่เป็นหมวกแบบพี่จิ๊บเปิดมาหยิบมาใส่ไว้นี้หยิบไงอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูวิวข้างนอกบ้านของเราบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยค่ะฟังไปดูดีกว่านี่อันนี้นะคะเป็นมุมสวนของเราใช่ไหมเอาแบบพักผ่อนสายตาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทะเลตรงนี้กันค่ะมาไอโต๊ะทานข้าวเย็นนะคะเป็นแบบว่าครัวใหญ่เรามีแบบโต๊ะทานข้าวเย็นอะหลายคนไงอยู่กันหลายคนแบบนั่ง8 คนได้เลยใช่ค่ะเผื่อแฟนคลับมาอะไรอย่างเงี้ยรับลมยามเย็นทุกคนก็จะเป็นแบบโซฟาอันนี้อินพอร์ตมาจากบาหลีค่ะเดี๋ยวให้แบบมีเพชรนอนพอดีเลยนะคะเนี่ยนอนสบายเลยจ้าลมทะเลเย็นมากใช่ค่ะที่น้องเพชรชอบมากที่สุดคือที่ที่ปลาตัวนี้นะคะทุกคนเราตกมาจากน้ำค่ะแล้วเราก็แบบทำการเอาแล็บไว้เพื่อที่จะให้น้องเพชรทำเป็นเก้าอี้โยกอันนี้นะคะที่เป็นสนามหญ้าที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นสนามฟุตบอลค่ะไว้แบบให้เราเตะหญ้าเล่นหรือไม่ก็บางทีก็ไดร์กอล์ฟบอลนี่แบบเตะทิ้งลงทะเลได้เลยค่ะบ้านรวยไงสามารถแบบซื้อได้หลายลูกอะไรเงี้ยรอเล่นนะคะมันเป็นมุมถ่ายรูปเล่นเฉยๆส่วนนี้นะคะก็เป็นรถม้าอิมพอร์ตมาจากเมืองซินเดอเรลล่าที่ให้น้องเพชรนอนเล่นนะคะไม่อยากบอกว่าน่ารักมากอ่ะเป็นแบบน่ารักมากจริงๆอันนี้นะคะมีเปริมน้ำด้วยค่ะทุกคนใช่เราทำเองอ่ะเราทำเองนะคะเนี่ยจะพาไปดูหอยเพิ่งตกหอยได้เมื่อเช้าค่ะทุกคนใช่พี่กิ๊ฟก็เหมือนกัน
ใครสั่งอะสั่งทองอยู่ในนี้แหละรอเล่นไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมของเล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแล้วที่นี่เป็นบ้านเราจริงๆไหมคะน้ำเพชรไม่จริงไม่จริงค่ะที่นี่คือที่พักเดอะโบสเฮาส์บางเสร่นะคะอยู่ที่ชลบุรีใกล้กรุงเทพเลยนี่แบบว่าถ้ามาเที่ยวพักผ่อนชิลๆนะคะดูดิบรรยากาศโคตรดีอะทุกคนใช่ไหมชอบมากเหมือนแบบว่าเหมือนเรามาเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนมีแบบมีห้องครัวทำอาหารกินกันเองอะไรเงี้ยเนาะสั่งอาหารมานั่งกินชิวๆหยิบน้ำเองก็ได้ใช่แล้วบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นมาฝากทุกคนให้ทุกคนดูกันใช่ค่ะทุกคนปิดเทอมแบบนี้นะคะน้องๆก็ชวนพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมาเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเดินทางสะดวกที่สำคัญสงบมากๆเลยค่ะปลอดภัยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีห้องพักน้อยแล้วก็คนเข้าพักได้น้อยดังนั้นการดูแลทำความสะอาดใช่จะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองมาเที่ยวพักผ่อนกันได้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของเราทุกวันอังคารศุกร์เวลา 4:15 นะคะแล้วก็วันเสาร์เวลา7